ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพุทธศักราช2560มาตรา14วงเล็บ1เนื่องจากในทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งให้จดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองได้อย่างไรก็ตามถ้าปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่าข้อบังคับของผู้ถูกร้องที่1ที่ได้ยื่นจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองไม่เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา14หรือมาตรา15แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพุทธศักราช2560จึงเป็นหน้าที่และอำนาจของนายทะเบียนพรรคการเมืองที่จะรายงานไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาและมีมติให้เพิกถอนข้อบังคับดังกล่าวได้ตามมาตรา17วรรค3ซึ่งข้อเท็จจริงในคดีนี้หาได้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นไม่ทั้งผู้ถูกร้องทั้ง4ก็ไม่ได้มีการกระทำอื่นใดนอกเหนือจากการจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองผู้ร้องที่1เพิ่มเติมขึ้นอีกในภายหลังกรณีจริงนี้ยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เพียงพอที่จะฟังได้ว่าการนำผู้ถูกร้องทั้ง4นั้นเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา49วรรค1อย่างไรก็ดีการยื่นคำร้องของผู้ร้องนี้คงเป็นเพียงข้อห่วงใยของผู้ร้องในฐานะพลเมืองที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และระบอบการปกครองของประเทศดังนั้นข้อบังคับของผู้ถูกร้องที่1ใช้ถ้อยคำว่าหลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนรายการคำประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองข้อ6วรรค2ที่กำหนดว่าพรรคอนาคตใหม่ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญการใช้ข้อความในข้อบังคับของพรรคการเมืองควรที่จะให้มีความชัดเจนไม่มีความคลุมเครือแตกต่างจากบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา2ที่บัญญัติว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระกษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันอาจก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชนในชาติตามให้หยัดประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพุทธศักราช2560มาตรา14วงเล็บ3ได้ซึ่งคณะกรรมการเลือกตั้งมีหน้าที่และอำนาจที่จะพิจารณาและมีมติให้เพิกถอนข้อบังคับนั้นได้ตามมาตรา17วรรค3เพื่อป้องกันความสับสนขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นสมควรที่ผู้เกี่ยวข้องจะได้ช่วยการแก้ไขเพื่อสอดคล้องกับบัญญัติของรัฐธรรมนูญต่อไปส่วนกรณีที่ผู้ร้องกล่าวอ้างว่าผู้ถูกร้องที่2ผู้ถูกร้องที่3และผู้ร้องที่4มีพฤติการแนวคิดทัศนคติคลั่งไคล้ปรัชญาตะวันตกเป็นกระบวนการปฏิปักษ์ปฏิกษัตริย์นิยมมีแนวความคิดที่ต้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมไทยโดยการแสดงความคิดเห็นในช่วงเวลาต่างๆทั้งก่อนและหลังการจดทะเบียนจัดตั้งพรรคผู้ถูกร้องที่1ดังปรากฏตามสื่อมวลชนและสื่อสาธารณะที่ผ่านมาเช่นการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนการแสดงความคิดเห็นต่อหน้าสาธารณชนการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการแสดงความคิดเห็นในช่องทางต่างๆนั้นเห็นว่าการพิจารณาว่าบุคคลใดจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระกษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา19วรรค1จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงเห็นถึงความมุ่งหมายและความประสงค์นั้นถึงระดับที่วินยูชนควรจะอาจคาดเห็นได้ว่าน่าจะทำให้เกิดผลเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระกษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยการกระทำนั้นจะต้องกำลังดำเนินอยู่และไม่ห่างไกลเกินกว่าเหตุแต่ข้อเท็จจริงเท่าที่ปรากฏในคดีเป็นเพียงข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ตและยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกร้องทั้ง4มีพฤติการหรือการกระทำตามความคิดเห็นที่ผู้ร้องกล่าวอ้างแต่อย่างใดกรณีจึงไม่ปรากฏข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะฟังได้ว่าการทำของผู้ร้องทั้ง4เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระกษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา49วรรค1ส่วนกรณีการกระทำอื่นใดของผู้ถูกร้องทั้ง4จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่นหรือไม่เป็นเรื่องที่ต้องไปว่ากล่าวกันอีกส่วนหนึ่งต่างหากตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปอาศัยผลดังกล่าวข้างต้นจึงวินิจฉัยว่าการทำของผู้ถูกร้องทั้ง4ตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้างไม่เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระกษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค1ทางรายงานมาถึงตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนี้
ผู้ร้องมาศาลส่วนผู้ถูกร้องทั้ง4ทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มาศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยที่1/2563ลงวันที่21 มกราคม 2563ให้ผู้ร้องฟังแล้วได้ถือว่าคำวินิจฉัยได้อ่านโดยชอบแล้วตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561 มาตรา 76ให้คู่กรณีคัดถ่ายสำเนาคำวินิจฉัยได้เมื่อพ้นกำหนด15 วันนับแต่วันอ่าน